หากพูดถึงการแสดงของพิเชษฐ์กลั่นชื่น Dance Company ค่ะคอศิลปะที่ติดตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยนะคะกับงานแนวร่วมสมัยต่างๆหากหนึ่งในศิลปะการแสดงที่ศิลปินศิลปทรท่านนี้เขามั่นใจค่ะว่าทำได้ดีที่สุดนั่นคือการแสดงโขนแบบขนบล่าสุดนะคะนำเอาโขนตอนพระรามตามกวางลักษีดาและยกรบซึ่งเคยไปเปิดการแสดงที่ฝรั่งเศสเมื่อปีก่อนมาแสดงครั้งแรกในบ้านเราค่ะความพิเศษของโขนฉบับคณะโขนนายพิเชษฐ์ครั้งนี้ยังมีมุมสะท้อนค่ะสำหรับผู้คนที่หลากหลายและให้คุณค่ากับความเท่าเทียมค่ะสีหน้าหยาดเหงื่อที่สัมพันธ์กับลีลาท่าทางของซึ่งผู้ชมแทบจะไม่เคยได้เห็นระหว่างการชมโขนนะคะก็เป็นความพิเศษของโขนตอนพระรามตามกวางลักษีดาและยกรบซึ่งผู้แสดงเนี่ยถอดหัวค่ะถอดหัวโขนออกถ่ายทอดฉากสำคัญนะคะยกรบที่ผู้ชมก็เรียกร้องอีกรอบนึงในรอบอองคอยครั้งด้วยอรรถรสที่ต่างออกไปสมกับที่นานๆทีค่ะที่พิเชษฐ์กลั่นชื่น Dance Company จะมีงานแสดงแนวขนบนะคะจึงจัดมาเต็มค่ะให้เห็นคุณค่าของงานนาฏศิลป์ไทยร่วม2ชั่วโมงหากไม่ลืมสอดแทรกมุมมองแบบคนทำงานร่วมสมัยค่ะคณะโขนในพิเชษฐ์จึงออกแบบให้โขนได้ชูคุณค่าผู้แสดงในฐานะหัวใจของงานศิลปะค่ะเนี่ยมีมนุษย์อยู่นะครับแล้วก็มนุษย์เหล่านี้ทำงานหนักนะครับผมอยากให้เห็นว่าความงามเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เพียงแค่ความงามแบบประเพณีอย่างเดียวแต่มนุษย์เองในฐานะนักเต้นก็ให้ชุดความงามนี้ได้เหมือนกันให้ทุกคนนะครับได้รับการถูกมองเห็นเท่าๆกันไม่อย่างนั้นพระรามจะถูกมองเห็นเพียงคนเดียวพระลักษณ์จะถูกมองเห็นอีกคนนึงโดยที่ยักษ์ลิงไม่ถูกมองเห็นเลยว่าเป็นใครเหตุผลที่ครูพิเชษฐ์ครับให้ถอดศีรษะเพราะว่าเหมือนกับให้รู้ว่าความเหนื่อยของมนุษย์เราเป็นยังไงอย่างผมเป็นตัวลิงอะครับผมจะคาบเชือกคาบคืออันนี้ครับจะมีรูคาบเชือกคาบผมก็จะกัดอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ศีรษะหลุดหรือว่าให้มันคล่องแคล่วครับแต่พอเปิดหัวเราก็จะไม่ค่อยพะวงเรื่องนี้แต่ก็สีหน้าความเหนื่อยก็จะชัดมากครับความคิดที่ว่าไม่ควรทิ้งใครเอาไว้นะคะทำให้การแสดงโขนคณะนายพิเชษฐ์ครั้งนี้มีล่ามภาษามือประกอบการแสดงด้วยค่ะตลอดจนกิมมิกเล็กๆนะคะให้ผู้ชมสัมผัสลูกโป่งใช้เป็นสื่อสำหรับผู้พิการทางการได้ยินสัมผัสแรงสั่นสะเทือนแทนเสียงจากเวทีค่ะนับเป็นครั้งแรกนะคะที่พิเชษฐ์กลั่นชื่น Dance Company นำมาใช้ในการแสดงโขนตอนพระรามตามกวางลักษีดาและยกรบที่เคยเปิดแสดงที่กรุงปารีสฝรั่งเศสเมื่อปลายปีก่อนเอามาแสดงในบ้านเราค่ะงานนี้จัดขึ้นที่ช่างชุยกรุงเทพนะคะเป็นพื้นที่งานอาร์ตของวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ก็แทบไม่น่าเชื่อนะคะการแสดงโขนครั้งนี้เรียกผู้ชมได้มากแบบล้นหน้าเวทีอย่างที่เห็นเลยค่ะขณะเดียวกันก็มีกลุ่มผู้ชมที่สนใจเรื่องศิลปะวัฒนธรรมอยู่แล้วอย่างเช่นชมรมรักรำวงมาตรฐานรำวงพื้นบ้านเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราขนสมาชิกข้ามจังหวัดมาถึง29คนนะคะเกาะขอบเวทีค่ะสำหรับหลายคนนี่คือการชมโขนสดๆครั้งแรกและหวังจะเห็นเวทีศิลปะวัฒนธรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีกบ่อยๆค่ะมีชื่อเสียงมากในเรื่องของการจัดการแสดงโดยเฉพาะการแสดงร่วมสมัยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนี้มันเป็นการแสดงที่เป็นลักษณะแบบประเพณีเป็นแบบนี้ละผมก็อยากจะมาดูแล้วก็ชวนทางชมรมเนี่ยมาหาประสบการณ์แล้วก็ตัดสินใจรวมตัวกันมาครับเดินทางมาเลยฮะแนะนำแล้วกันนะคะเป็นไงคะคุ้มไหมคะเดินทางมาไกลแบบเชิงเฝ้าวันนี้ได้ดูเป็นยังไงบ้างคุ้มมากเลยค่ะแล้วก็มันเป็นการเปิดโลกทัศน์ของพวกแม่ๆที่มันมีการแสดงที่มันไม่ซ้ำแบบเดิมมันเป็นรูปแบบสมัยใหม่ที่เราไม่เคยเห็นอยากจะให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็คือในฐานะภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคเอกชนทั่วประเทศนะครับได้ส่งเสริมให้แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่นะฮะซึ่งมีวัฒนธรรมการแสดงเป็นของตัวเองได้มีเวทีสาธารณะแบบนี้เพราะว่าสังเกตดูวันนี้ประชาชนเนี่ยมาชมกันมากมายนั่นหมายความว่าประชาชนมีความต้องการที่จะเสพสิ่งเหล่านี้นะอันนี้คือสิ่งที่ผมทำได้ดีที่สุดในชีวิตแต่คนเนี่ยอาจจะไม่เชื่อใจผมเพราะว่าภาพลักษณ์ผมเนี่ยมันเป็นภาพลักษณ์แบบร่วมสมัยอะไรเงี้ยคิดว่าเป็นอีกวันนึงที่ผมมีความสุขมากแล้วผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เป็นของขวัญในฐานะที่ทำงานมาเป็นระยะเวลาเกือบ20ปีแล้วก็บอกกับทุกคนมาตลอดเวลาว่า
ผมทำอะไรอยู่กับโขนผมทำอะไรอยู่กับวัฒนธรรมแล้วผมต้องการขับเคลื่อนหรือพาไปที่ไหนเพื่อเหตุผลอะไรเห็นกระแสตอบรับดีแบบนี้ถ้าถามว่าจะได้เห็นโขนคณะนายพิเชษเปิดการแสดงแนวขนบแบบนี้บ่อยขึ้นหรือเปล่าครูพิเชษบอกค่ะว่าการแสดงสเกลนี้ไม่ง่ายนะคะใช้ทั้งทุนใช้ทั้งเวลาค่ะแค่ซ้อมเนี่ยก็ต้องมีอย่างน้อย2เดือนในจะเรื่องสถานที่อีกนะคะซึ่งครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนค่ะทั้งจากเอกชนและสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยค่ะและสำหรับปีนี้นะคะพิเชษกลั่นชื่น Dance Company ยังมีคิวการแสดงอีกเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงชุดอื่นๆที่จะไปในต่างประเทศซึ่งเขายังวางแผนยาวไปจนถึงปี2566เลยนะคะ